สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชีวิตเลเซอร์เอกรัตดับฝันดาราพุ่งแรงสู่อาชีพรปภ.กลายเป็นเรื่องฮือฮาเมื่อโลกโซเชียลได้เผยชีวิตสุดพลิกผันของอดีตพระเอกดาวรุ่งเลเซอร์เอกรัตต่ายอรุณที่เข้าวงการเมื่อประมาณปี2548ซึ่งชีวิตในเส้นทางบันเทิงกำลังจะไปได้ดีแต่ต้องเกิดสะดุดในฉับพลันเพราะทำสาวท้องจนต้องออกจากวงการไปเลเซอร์เอกรัตต่ายอรุณซึ่งเคยเป็นเด็กในสังกัดของนักปั้นชื่อดังอุ๊บวิริยะซึ่งในช่วงแรกนั้นมีทั้งงานถ่ายแบบและเดินแบบจนมีโอกาสได้เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักแสดงเคยเซ็นสัญญากับปิ่นณัฐนันท์ชวีวงศ์แห่งค่ายทีวีซีนช่อง3เป็นเวลา4ปีและกำลังเตรียมละครไว้ให้แล้วซึ่งทุกอย่างก็ต้องสะดุดลงเมื่อทำสาวท้องจนอุ๊บวิริยะที่นำไปฝากฝังไว้ที่ค่ายทีวีซีนต้องเข้าไปขอโทษปิ่นณัฐนันท์และทำการขอยกเลิกสัญญาหลังชีวิตในวงการบันเทิงจบลงเพราะทำสาวท้องก็มายึดอาชีพเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์โดยปัจจุบันไม่ได้ขับวินแล้วแต่มีอาชีพเป็นรปภ.โดยช่วงที่ไปขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างหาเลี้ยงชีพได้ประสบอุบัติเหตุจนแขนขวาใช้งานไม่ได้ดีเหมือนเดิมปัจจุบันเจ้าตัวมีอายุ34ปีทำอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งก่อนหน้านี้อุ๊บวิริยะก็เคยโพสต์ข้อความถึงเด็กในสังกัดคนนี้ว่าไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนแต่หนูก็ยังอยู่ในความทรงจำของพี่อุ๊บตลอดเวลาและตลอดไปครับแฮชแท็กดาวที่หลุดลอยเมื่อปี2548เลเซอร์เอกรัตต่ายอรุณมิสเตอร์ไทยแลนด์ปี2548คนแรกของประเทศไทยเขาเป็นทหารสมัครพี่อุ๊บเจอเขาที่เดอะมอลล์บางกะปิเมื่อปี2547ตอนนั้นเขาอายุ21สูง179เซนติเมตรหล่อเข้มยิ้มสวยแถมมีลักยิ้มทั้งสองข้างผิวสีแทนหล่อธรรมชาติไม่มีการสัญญกรรมใดๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ